นับสนุนรายการโดยการบินไทย Smile Signature Laura Mercier ที่พักแนว Modern Loft เรียบง่ายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะกับวันพักผ่อนสบายๆกับครอบครัวบ้านใกล้เรือนเคียงรีสอร์ทสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Guide นะคะทางช่อง Smart SME ค่ะกับดิฉันค่ะชินพิมพ์ชินภัคพัชชนค่ะวันนี้นะคะชีนแล้วก็ทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่การบินไทยสำนักงานใหญ่ตรงถนนวิภาวดีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเขามีโครงการที่น่าสนใจมากๆน่าสนใจทั้งสำหรับผู้ปกครองเยาวชนนักเรียนหรือคนนะคะที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินวันนี้ค่ะชีนพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กับโปรเจกต์และโครงการพิเศษของการบินไทยที่เชื่อว่า Future Dreams of Pilotหรือว่าถ้าเรามีความใฝ่ฝันในอนาคตของเราว่าเราอยากจะเป็นนักบินส่งมาเลยค่ะทั้งลูกหลานหรือว่าตัวคุณเองนะคะมาเรียนรู้ค่ะว่าการที่จะเป็นไพลอตหรือว่าเป็นกัปตันเครื่องบินนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าจะพบกับอะไรบ้างในการฝึกฝนหรือการได้ทำงานแบบนี้วันนี้ค่ะก็เลยมีโปรเจกต์พิเศษแบบนี้จากการบินไทยจัดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะได้ตามน้องๆ นะคะไปดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างรวมถึงได้สัมผัสเครื่องซิมูเลเตอร์เรียกได้ว่าเป็นการจำลองบินเสมือนจริงมากๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่นะคะในชั้นที่ต้องบอกว่าเป็นชั้นของซิมูเลเตอร์โดยเฉพาะนะคะหรือว่าห้องจำลองบินเสมือนจริงที่เขาบอกว่าเหมือนมากๆเลยเป็นการทดลองบินจริงๆนะคะซึ่งนักบินทุกคนค่ะจะต้องมาใช้บริการห้องนี้นะคะมาทดสอบฝีมือกันที่ห้องนี้นั่นเองและเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับกัปตันคนเก่งของเราภายในซิมูเลเตอร์กันด้วยค่ะอยู่กับกัปตันสุดหล่อของเราแล้วสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราให้กัปตันแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับผมกัปตันโชคชินอุดมวงศ์นะครับแล้วก็นี่น้องคุณนักบินผู้ช่วยนะครับบินจักรยานกัปตันนี่นะคะทั้งสองท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่มาเล่าเรื่องราวนะคะที่จะเกิดขึ้นวันนี้รวมถึงพาคุณผู้ชมนะคะได้ทดลองบินกันด้วยนะคะในแบบซิมูเลเตอร์หรือว่าทดลองการบินเสมือนจริงเสมือนมากเลยไหมคะกัปตันเหมือนมากๆครับเหมือนมากๆเลยถ้าบินในเครื่องบินจริงๆก็จะเป็นอุบัติเหตุแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะเครื่องฝึกบินจำลองนี่จะจำลองในทุกๆสถานการณ์นะครับทุกสถานการณ์เลยให้สมจริงที่สุดเป็นประโยชน์กับตัวนักบินหรือผู้ฝึกเองนะครับในกรณีที่เกิดฉุกเฉินจริงๆเนี่ยนักบินก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดูแลสถานการณ์อย่างนั้นให้เกิดความปลอดภัยที่สูงสุดก็เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาเป็นนักบินได้ทีนี้วันนี้เขาบอกการบินไทยเนี่ยจัดกิจกรรมพิเศษก็โครงการของเราในวันนี้เนี่ยคือเราชื่อ The Future Dreams of Pilots นะครับว้าวนี่คือตรงตัวเลยก็คือเราต้องการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสนใจหรือมีความใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องโลกของการบินนะครับเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาชมได้มาสัมผัสจริงๆนะครับโดยรายละเอียดของโครงการเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเราพาน้องๆ นะครับได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนการบินนะครับเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าโอเคชีวิตการบินในโรงเรียนการบินเป็นอย่างไรนะครับหลังจากจบที่โรงเรียนการบินแล้วเนี่ยเราถึงจะบรรจุเข้ามาทำงานกับสายการบินซึ่งในส่วนที่เรากิจกรรมจัดกิจกรรมเพิ่มให้วันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องฝึกบินจำลองนั่นเองก็คือเครื่องนี้นั่นเองที่น้องๆจะได้มาสัมผัสกันนะคะตอนเด็กๆเลยกับการทั้งสองคนคิดไหมว่าเนี่ยคืออาชีพในฝันผมว่าลึกๆต้องมีนะครับเพราะว่าอาชีพนักบินเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าหลงใหลนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายหรือคนหนุ่มๆเนี่ยอาชีพเกี่ยวกับความเร็วอะไรเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดพอสมควรถูกต้องเลยแล้วก็ได้ทราบมาว่ารายได้ดีมากๆอันนั้นเรียกว่าเป็นส่วนประกอบดีกว่าส่วนประกอบดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็มีความสนุกถามนิดนึงว่านักบินเนี่ยกำหนดไหมคะว่าอายุเท่าไหร่เราถึงจะเป็นนักบินได้หรือว่าถ้าเกิดเรียนเก่งสอบได้เก่ง20ก็เป็นได้นะมีกำหนดอายุไหมคะก็โดยข้อกำหนดของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กำหนดที่ตัวอายุซึ่งของการบินไทยเองเราระบุไว้ที่ปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำค่ะนะครับซึ่งขั้นต่ำของปริญญาตรีในประเทศไทยก็จะอายุราวๆ22-23ก็ต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนการบินใช่โรงเรียนการบินนี่เรียนกี่ปีคะครับประมาณ1ปีครับ
1ปี1ปีนี่คือไปเรียนเรื่องการบินโดยเฉพาะใช่มีไหมคะที่เราควรจะจบอะไรมาแล้วจะเหมาะมากกับการมาเป็นนักบินจริงๆแล้วเราไม่ได้จำกัดนะครับเพราะเราคิดว่าอาชีพเกี่ยวกับการบินโดยเฉพาะนักบินเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับความถนัดนะครับดังนั้นการบินไทยจึงไม่ได้ระบุตายตัวว่าผู้ที่จะมาสมัครเพื่อรับการทดสอบเนี่ยจะต้องจบจากสาขาใดเป็นพิเศษตรงนี้ไม่มีนะครับทีนี้มันมีสกิลอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเตรียมตัวบางอาชีพตาบอดสีเป็นไม่ได้บางอาชีพน้ำหนักเกินเป็นไม่ได้อย่างถ้าอยากจะเป็นนักบินเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบร่างกายของเราก่อนไหมคะในเรื่องของความพร้อมนะครับมันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนที่เกี่ยวกับฟิสิกอลก็คือร่างกายของเรานะครับต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสายตาสายตานี่สำคัญมากไม่เฉพาะเรื่องของตาบอดสีอย่างที่คุณพิธีกรว่านะครับก็จะมีเรื่องของค่าเลือดนะครับเราต้องการคนที่มีความพร้อมจริงๆนะครับสุขภาพดีจริงๆเพื่อมาปฏิบัติการบินให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้นะครับความรู้โดยทั่วไปก็ดีความรู้เฉพาะทางสาขาวิชาชีพนี้ก็ดีนะครับผู้ที่จะมาเป็นนักบินเนี่ยต้องพร้อมทั้ง2ส่วนตรงนี้ก็ครบเลยความรู้ในสมองร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพ 100% แล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกไหมคะที่อยากแนะนำน้องๆเป็นพิเศษกับปันมีไหมการฝึกการแยกประสาทการฝึกการแยกประสาทเพราะว่าอย่างบอกว่าคนเราเนี่ยครับถ้าให้ดีที่สุดมันจะได้แค่เรื่องเดียวครับว่าการเป็นนักบินเนี่ยคือมันต้องสลับชาแนลได้ไวเพราะว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาหาเราเนี่ยมันเยอะมากมาต้องดูใช่ไหมครับดูตาต้องดูฟังหอวิทยุการบินหูฟังหอด้วยไหนก็เริ่มบังคับเครื่องอีกต้องประสาทสัมผัสนะแต่ละส่วนต้องคอนโทรลได้ดีนะคะผู้หญิงเลยไม่ค่อยเหมาะเนาะก็ไม่ได้จำกัดส่วนไหมไม่ได้จำกัดบอกผู้หญิงสมองนี่จะโฟกัสอยู่กับสิ่งเดียวมากๆนะคะถ้ากัปตันเจ้าชู้แล้วมีแฟนกัปตันจะไม่ไปเรื่องอื่นเลยจะไปเรื่องนี้เรื่องเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดที่ควรจะใส่ใจก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหนถ้าเกิดสมมติเรามีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์พร้อมกับหัวใจที่ใฝ่ฝันจริงๆว่านี่คืออาชีพในฝันก็ต้องมาทดสอบกันดูนะคะและการที่จะเข้าเป็นนักเรียนการบินได้มีการทดสอบอะไรอื่นๆอีกไหมคะนอกจากสุขภาพร่างกายสอบต้องสอบเข้าแน่นอนครับจริงๆแล้วการวัดเกณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดเป็นลักษณะของคะแนนนะครับจะเป็นลักษณะของความพร้อมในด้านต่างๆซึ่งบททดสอบที่จัดขึ้นมาไม่ใช่ชุดเดียวต้องเรียนแบบนี้อาจจะเป็น10ชุดเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการที่จะมาดำรงอาชีพเป็นนักบินได้10 ชุดนี่ไม่ใช่ข้อสอบมืออย่างเดียวใช่ไหมมีร่างกายมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมีทุกรูปแบบทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าคนนั้นนอกเหนือที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วสุขภาพจิตก็ดีด้วยโอ้โหเรื่องของ EQ ตรงนี้กัปตันบอกสำคัญมากครับเพราะต้องควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างและควบคุมจิตใจของผู้โดยสารทั้งหมดด้วยก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เรียนไปก็คือว่าบุคคลที่มีความพร้อมในแง่ของสุขภาพร่างกายเมื่อมารับการทดสอบก็ไม่ใช่ว่าจะผ่านบททดสอบตรงนี้เพื่อมาเป็นนักบินได้นะคะแต่ยังไงวันนี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสได้รู้แล้วว่าเราเนี่ยเหมาะแค่ไหนทดสอบกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะทิ้งสถานการณ์ตรงนี้ให้กับทันพาเราทดลองเสมือนจริงบินกันหน่อยเดี๋ยววันนี้กับตันจะพาเราไปไหนคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงนะครับท่าอากาศยานเช็ครับก๊อกอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่ฮ่องกงและขณะนี้ตำแหน่งที่เครื่องบินของเราอยู่นี่ก็อยู่บนรันเวย์แล้วนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตให้นักบินคุณศักยะเป็นผู้ช่วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเป็นผู้บังคับเครื่องบินให้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาชมทัศนียภาพของฮ่องกงด้วยแล้วเราจะบินไปลงที่ไหนคะกัปตันถ้าให้กระชับและอันนี้ที่สุดก็คือกลับมาลงที่เดิมนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปชมวิวทิวทัศน์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับมาลงวันนี้เราไม่ได้บินไปไหนวันนี้เราจะชมวิวทิวทัศน์โอ้โหนี่เป็นการลงทุนมากค่ะปกติเราจะดูแค่วิวทิวทัศน์เราบินได้แต่เฮลิคอปเตอร์นะคะวันนี้เรานำเครื่องใหญ่เลย747 400พาคุณผู้ชมบินดูวิวทิวทัศน์กันค่ะพร้อมแล้วค่ะกัปตันได้ครับผมงั้นก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็เชิญเลยครับผม
ดีค่ะชื่อปนัดดาตุงคสวัสดิ์นะคะตอนนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะเมเนเจอร์ที่บริษัทยาคอบดาวเอ็ดเบิร์กไทยแลนด์ค่ะค่ะวันนี้เรามีความพิเศษนะคะเราเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือคุณอ้ําพัชราภานั่นเองนะคะจริงๆแล้วงานในวันนี้ไม่ได้มีแค่ความพิเศษเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของเราเท่านั้นนะคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้นั่นก็คือ Mokona Unlock Yourself นะคะก็พูดในเรื่องของกลิ่นที่มันจะมาปลดล็อกคุณในวันนี้นะคะแล้วก็อโรมาล็อกเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่มีในมอคโคน่าแล้วก็สิ่งนี้แหละค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้มอคโคน่าของเรามีความหอมแล้วก็ความพิเศษมากกว่ากาแฟทั่วไปค่ะครับผมครับวันนี้ผมก็มาเปิดตัวสินค้าใหม่นะเป็นซินด้าไฮจีเนติกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พัฒนามาเป็นซินด้าไฮจีเนติกซึ่งคุณสมบัติเด่นของมันเนี่ยคือหนึ่งของเรื่องความสะอาดนะครับทำความสะอาดได้ง่ายมาก easy to clean just แค่ล้างด้วยน้ำก็สะอาดได้แล้วซึ่งโดยตัวของมันเองเนี่ยมันไม่สะสมฝุ่นแล้วก็ระบบ air flow เนี่ยคือเนื่องจากน้ำผ่านได้ง่ายควันอากาศก็ผ่านได้ง่ายเรื่องกลิ่นเรื่องอับชื้นนี่ไม่มีแน่นอนส่วน polymer spring เนี่ยมันมีรับความยืดหยุ่นสูงตอบสนองความรองรับน้ำหนักของร่างกายได้อันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของซินด้าไฮจีเนติกครับปีละครั้งนะครับจัดงานใหญ่ๆแบบการบินไทยนะครับงานรักคุณเท่าฟ้าที่สยามพารากอนนะครับก็เพื่อที่จะตอบแทนนะครับลูกค้านะครับของการบินไทยทุกๆท่านนะครับลองแวะมาเที่ยวงานนะครับเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ราคาบัตรโดยสารนะครับที่น่าสนใจในส่วนของความพิเศษนะครับที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอก็คือ value package ของเรานะครับเดินทางในต่างประเทศเส้นทางต่างประเทศเส้นทางในประเทศในราคาพิเศษจริงๆเราไม่ลดที่ไหนที่ราคาดีอย่างนี้แล้วที่นี่เป็นที่ที่เราจะคิดว่าจะต้องตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเราศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวร่วมกับชมรมผู้นิยมแมวแห่งประเทศไทย CFCT จัดงาน CFA International Asia Cat Show 2018ณ BCC Hall ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เลี้ยงแมวให้ได้รับการพัฒนาและเปิดเวทีการแข่งขันในระดับสากลอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงานโดยการจัดงานดังกล่าวประเทศไทยได้รับเลือกจากการคัดเลือกโดยสมาคมแมวโลก CFA ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในเอเชียอีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะคะกัปตันโชคของเรามากๆวันนี้พาคุณผู้ชมบินนะคะเหนือน่านฟ้าฮ่องกงดูวิวทิวทัศน์ได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆว่าถ้าเกิดเรามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินคุณพร้อมแค่ไหนทั้งหัวใจสมองแล้วก็ร่างกายด้วยนะคะแหมสำหรับทีนี้ต้องบอกว่าเลยไวไปมากแถมยังแยกประสาทได้ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นกัปตันโชคอาจจะบอกว่าตกรอบแต่สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงน้องๆนี่คือการสร้างฝันให้เป็นจริงค่ะถ้ามีโอกาสลองมาสัมผัสโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะการบินไทยสำนักงานใหญ่ค่ะและอาทิตย์หน้ามาติดตามกันนะคะดูซิว่าชินจะมีความฝันอะไรมาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าหรือว่าไลฟ์สไตล์ดีๆมาฝากกันแน่นอนในรายการของเรานะคะฝากไว้ด้วยกับ IG ของชินนะคะแล้วก็แฟนเพจของรายการอาทิตย์หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ชินมีระบบนำทาง GPS ที่ใช้งานง่ายและสะดวกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะนั่นก็คือ Garmin Drive Smart Garmin Drive Smart มาพร้อมคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่ายค่ะหน้าจอระบบสัมผัสรวมไปถึงการโทรออกแบบแฮนด์ฟรีด้วยบลูทูธนั่นเองการสั่งงานด้วยเสียงรวมไปถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่ออัปเดตแผนที่ใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพียงพิมพ์แล้วก็เซิร์ชเท่านี้ก็จะพาเราไปยังจุดมุ่งหมายได้โดยสะดวกแล้วก็ง่ายดายด้วยนะคะตอนนี้อนาคตของการเดินทางของคุณก็อยู่ที่Garminแล้วเพียงแค่คุณมองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ขับไปค่ะรับรองว่าถึงที่หมายโดยปลอดภัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการการบินไทย Smile Signature Laura Mercier ที่พักแนว Modern Loft เรียบง่ายพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะกับวันพักผ่อนสบายๆกับครอบครัวบ้านใกล้เรื่องเคียงรีสอร์ทสุพรรณบุรี